ปัดเองค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ห้องบริจาคเลือดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อันแน่หลายๆคนอาจจะกังวลใจในการมาบริจาคเลือดที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ปัดจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบเดี๋ยวลองไปติดตามชมด้านในกันเลยนะคะตามปัดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภรัตน์บุรณะนายกค่ะพยาบาลวิชำนาญการประจำหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิตโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะก่อนที่เราจะเตรียมตัวมาบริจาคเลือดนะคะเราต้องทดสอบคุณสมบัติของเรานะคะคุณสมบัติของผู้บริจาคเลือดก็จะต้องน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมเป็นต้นไปนะคะอายุตั้งแต่17จนถึง60ปีค่ะแล้วก็เราต้องเป็นคนสตรองนะคะก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะในการก่อนมาบริจาคเลือดทานอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะของพวกขาหมูกะทิของทอดอะไรพวกนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะคะเพราะจะทำให้น้ำเหลืองขุ่นได้มีผลต่อคุณภาพของเลือดค่ะเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยก็คือเราต้องนอนพักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ตื่นมา1ชั่วโมงมาเล่นเกมนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะเข้ามาในที่หน่วยคลังเลือดเพื่อบริจาคเลือดนะคะทางคลังเลือดจะมีการจัดจุดล้างมือนะคะให้ผู้บริจาคทุกท่านได้ล้างมือก่อนทำความสะอาดก่อนจะเข้ามาบริจาคโลหิตนะคะขั้นตอนแรกก็คือการกรอกใบประวัติผู้บริจาคโลหิตนะคะเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตทุกท่านเนี่ยได้คัดกรองสุขภาพตัวเองว่ามีความพร้อมที่จะบริจาคได้หรือไม่ขั้นตอนที่2ก็คือชั่งน้ำหนักนะคะว่าเรามีน้ำหนักมากกว่า45กิโลกรัมเป็นต้นขั้นตอนที่3ก็คือวัดความดันนะคะเพื่อจะดูสัญญาณชีพต่างๆของร่างกายว่ามีความพร้อมที่จะบริจาคโลหิตมากแค่ไหนนะคะขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการกดบัตรคิวเพื่อรอเข้าห้องคัดกรองประวัติโดยเจ้าหน้าที่ตรวจความเข้มข้นโลหิตขั้นตอนที่6ก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อจะรับถุงเลือดเข้าห้องเจาะเก็บโลหิตต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนที่7ก็คือการเจาะเลือดนะคะเมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไม่มีอาการพึงประสงค์จากการบริจาคโลหิตแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่8ก็คือการรับประทานอาหารว่างแล้วก็รับยาบำรุงเลือดก่อนกลับบ้านนะคะค่ะคลังเลือดมอเปิดรับบริจาคโลหิตทุกวันนะคะทุกวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 4:00 นนะคะเราก็จะมีการจัดสรรที่จอดรถให้ผู้บริจาคโลหิตนะคะเรามีการจัดเตรียมเอาไว้ที่อาคารบริหารของคณะแพทยศาสตร์สามารถจะไปดูรายละเอียดได้ในเพจหน่วยคลังเลือดนะคะหรือติดต่อหน้าเพจได้เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายสวัสดีค่ะ